วัสดีครับอยู่กับผมโบรุชาเลนเจอร์วันนี้นะครับก็เป็นเรื่องงามยามดีนะครับที่ว่าปืนของผมเนี่ยจะได้ทำสีกันแล้วนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยข้อกำหนดที่ผมได้คุยกับทางร้านเขาไว้นะครับผมก็คุยคอนเซ็ปต์ไปแล้วว่าจะเอาเป็นปืนสีขาวสลับกับสีเทาแต่ตอนนี้เนี่ยผมเปลี่ยนใจแล้วนะครับเพราะว่าด้วยความที่ของแต่งตัวของผมเนี่ยมันเป็นสีเทาแล้วถูกไหมผมเลยก็ต้องเปลี่ยนปืนสลับกันนะต้องเป็นสีเทาแล้วก็สลับกับสีขาวนะครับจากที่ว่าผมจะคิดคอนเซ็ปต์เป็นชิโรยาชะนะฮะหรือปีศาจสีขาวผมกลายเป็นเรยาชะแทนนะครับก็คือปีศาจสีเทาแทนนะครับจากสีดำๆตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เปลี่ยนสีกันเป็นสีเทาแล้วก็สีขาวกันนะครับก็เดี๋ยวสักประมาณบ่ายสามมั้งเดี๋ยวเราค่อยเดินทางไปที่ร้านไฟล์กันนะครับเพื่อที่จะนำปืนตัวนี้เนี่ยไปทำสีกันเพื่อไม่การเสียเวลาผมขอนอนสักนิดนึงแล้วกันระหว่างเนาะกว่าจะถึงบ่ายสามก็อีกประมาณหลายชั่วโมงอยู่เตือนที่เรียบร้อยอาบน้ำที่เรียบร้อยครับวันนี้ก็จะมีเนี่ยนายช่างเราจะติดต่อค่อยตามไปด้วยนะครับซ้อมลงทางมากี่เวลาแล้วล่ะไม่รู้ว่าเขาซ่อมหรือยังนะแต่ก็ไม่เป็นไรประเด็นคือวันนี้ผมก็จะเอาปืนเนี่ยไปทำสีนะอย่างที่เจอได้กล่าวข้างต้นเอาไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะวาร์ปไปที่ร้านไฟกันนะครับผมนั่งดูมันเล็กๆแบบซูเปอร์อีกนานกว่าผมจะไปเล่นนะไม่ก็เอาปืนที่มันแบบโอเคตรงนิ้วกลางเขามึงมองเป็นสีอะไรเทาฮะเทาเออมองเป็นสีขาวเอ้ยมึงมองเป็นสีอะไรเทาจิ้มใหม่จิ้มนี่ตัวนี้มึงมองเป็นสีอะไรเทามองเทาเออทำไมมึงมองเทาอ่อนนะเทาอ่อนอ๋อมองเป็นเทาอ่อนตกลงมองเป็นอะไรเทาอ่อนมองเป็นไรอ่ะผมเอาเทาอ่อนก็เอาเทาอ่อนนะมึงมองเป็นขาวเมื่อกี้มึงมองเป็นไรตอบเทาเพื่อนมองเป็นสีอะไรเพื่อนไม่รู้ถ้าถามกูไม่ตอนนี้ตามสีถ้าถามกูตอบว่าสีฟ้าอ่อนฟ้าอ่อนเหรออ่ะทีนี้ฉีกมากเลยแต่อันโลเวอร์เนี่ยเป็นสีนี้อ่ะโอเคฟาโรยันวันแปลกแปลกตัวนี้สีนี้เราเป็นสีนี้เทียบสีเนี้ยแม่งชีวิตอุบัติต้องดูรูปนั้นที่ถ่ายตู้ที่เป็นแนวนี้หมดน่าคำถามกูจะไปซ้อนปืนทำไมได้ไหมรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้เรื่องพี่รู้เรื่องมีภาพออกอยู่เนี่ยทำตาเบอร์เดี๋ยวมึงจะรู้ดีเนี่ยเอางี้ก็ได้พี่เอาตามนี้ก็ได้ใช่อ่อนได้ไหมหรืออยากเข้มกว่านี้ผมว่าอย่างนี้ก็ดูดีนะเพราะว่าเสื้อผมอะเสื้อเวสผมมันเป็นสีเทาอยู่แล้วใช่ส่วนแกนท้ายก็เอาเป็นไอตัวแบบทางเตก็ได้แกนท้ายเนี่ยมันควรจะเป็นตัวนี้ใช่ตัวนั้นตัวเนี่ยไอทางเตนะพี่ทางเตนี่นะใช่แกนท้ายทางเตโลเวอร์ทางเตแล้วก็อัปเปอร์นั่นเลยยาวเลยรู้เรื่องโอเคพี่ตามนั้นมาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาช่วงเช้าพี่โยก็ได้ทักผมมาแล้วว่าปืนผมเสร็จแล้วนะโอเคก็เดี๋ยวรอเวลาเดี๋ยวเราไปรับปืนกันนะครับแต่ตอนนี้ก็ขอนอนก่อนเราก็ทำเสร็จเป็นที่สมบูรณ์แล้วนะครับสีปืนนะฮะสุดยอดนะครับนี่เดี๋ยวเราต้องเอาออกมาก่อนนะว่ายังไง อ่ะซึ่งเจ้าต้องบอกก่อนนะครับว่าสีของผมเนี่ยที่ผมทำไปเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นไทเทเนียมนะครับเป็นสีไทเทเนียมนะฮะแล้วก็ส่วนโลเวอร์เนี่ยเป็นสีทางสเตนนะครับแล้วก็แกนท้ายผมนี้ก็จะเป็นทางสเตนด้วยนะครับนี่เขาเรียกว่ามันต้องมาให้แบบเป็นคอมโบเซตกันนะครับจะมีอันไหนที่แบบจะหลุดอะไรไปไม่ได้ครับต้องตามคอนเซปต์นิดนึงนะนี่โอเคเราต้องแกะมันออกมาก่อนนะ
และนี่ก็คือโฉมหน้าหน้าตานะครับที่ผมได้นำแอร์ซอฟต์ของผมเนี่ยไปทำสีกับที่ร้านไฟฟรายนะครับซึ่งผมจะต้องบอกก่อนว่าสีที่ผมทำเนี่ยก็จะเป็นสีของเซราโคนนั่นเองนะครับซึ่งสีเนี่ยผมทำสีอะไรไปบ้างนะครับคือมองเนี้ยมันก็จะดูเหมือนแบบเอ้ยสีดำแบบทะมึงอะไรอย่างงี้ไหมไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกรายละเอียดแล้วกันเนาะว่าก็คือแฮนด์การ์ดกับอัปเปอร์ผมทำเป็นสีของไทเทเนียมนะครับซึ่งที่ผมทำสีไทเทเนียมนะเพราะว่าท่อนอกของผมเนี่ยมันเป็นสีอย่างนี้อยู่แล้วนะครับมันเป็นสีแบบออกเงินๆอยู่แล้วนะครับผมก็เลยเลือกที่ทำเป็นไทเทเนียมละกันจะได้ดูกลมกลืนกันนะครับแล้วก็โลเวอร์กับแกนท้ายตัวนี้นะครับผมทำเป็นทางสเตย์นะครับก็คือเป็นสีทางสเตย์นั่นเองนะครับคือมันจะถ้าเรามองดีๆเนี่ยมันจะต่างกับสีดำโดยสิ้นเชิงเลยนะครับแต่คือมองแบบเปิดๆแล้วแบบแสงเงาสวยนะครับดูสวยดูสวยมากนะครับคือเพอร์เฟกต์ทุกอย่างนะครับผมสีเทเลโคสเนี่ยคือเพอร์เฟกต์ทุกอย่างเลยครับคือแบบมันตอบโจทย์นะครับแล้วด้วยความที่ว่าเสื้อเวสของผมเนี่ยมันเป็นสีเทาด้วยนะครับมันเป็นสีเทาด้วยผมก็เลยเลือกที่ทำเป็นแนวแบบไทเทเนียมกับทางสเตย์ละกันจะดูออกดูแบบเทาๆหน่อยนะครับจะได้เข้ากับสีเวสของเสื้อผมพอดีนะครับถ้าใครสนใจทำสีเซราโคสอย่างนี้นะครับผมก็ติดต่อกับที่ร้านไฟฟรายได้เลยนะครับก็ลองไปถามเขาได้ว่าทำสีกี่ตังค์ทำส่วนไหนบ้างทำสีได้แบบไหนอะไรยังไงคือเขาสามารถแนะนำให้ได้หมดเลยทุกอย่างเลยนะครับก็จะออกหน้าตาประมาณนี้นะครับบอกได้เดียวว่าสวยโคตรและโคตรสวยเลยนะครับผมนี่เป็นไงสุดยอดนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทาง Challenger นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ผมขอตัวไปนอนกอดปืนตัวเองก่อนแล้วกันนะรู้สึกว่าไม่ได้จับปืนตัวเองเนี่ยมาหลายวันมากเลยไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบายไปคลิปจ้ะ